อันนี้เป็นโพสจากเพจ Elite Wave by Wavepholic ah ลอครับเมื่อต้นเดือนนะครับอ่าเรามาอ่านโพนี้กันดูคนแชร์ไปค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อวันซืนแอดได้ฟังเรื่องน่าสะเทือนใจมาเรื่องหนึ่งในใจอยากเขียนถึงมากเพราะว่ามันสอนคนได้ทั้งสองฝั่ง แต่จิตสำนึกบอกว่าเราจะเขียนยังไงให้เคารพคนคนนั้นมากที่สุดแต่ก็ยังเล่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อนๆที่ติดตามกันมาได้สุดท้ายขอเขียนถึงแบบนี้แล้วกันครับแอดได้ทราบข่าวมาว่ามีคนฆ่าตัวตายจากการฝากเทรดเรื่องราวโดยย่อคือท่านนี้ได้รับเงินมรดกจากครอบครัวมา20ล้านบาทมีความคิดอยากให้เงินก้อนนี้เติบโต,ต,ตขึ้นจึงลงทุนในการศึกษา โดยได้ลงเรียนการเทรดกับสถาบันหนึ่งซึ่งแอดขอไม่บอกว่าสถาบันนั้นสอนเทรดสินค้าอะไรชื่ออะไรใครเป็นเจ้าของเมื่อเข้าไปเรียนแล้วได้มีการร่วมกิจกรรมนำเทรดกับสถาบันและทำให้พอร์ตเสียหายไปประมาณ5ล้านบาทจากนั้นจึงเกิดความกังวลและได้ปรึกษาโคช้ชในสถาบันนั้นโดยโคช้ชเสนอทางออกให้ โดยบอกว่าจะรับฝากเทรดให้โดยที่กำไรเนี่ยจะแบ่งกัน50-50ส่วนกรณีเสียแอนไม่ได้รับข้อมูลโคช้ชเหล่านั้นก็เอาเงินที่เหลือไปเทรดสุดท้ายติดลบมาอีก2ล้านบาททำให้ตอนนี้ขาดทุนไป7ล้านบาทด้วยความเครียดและความกังวลของท่านเจ้าของเงินกลัวที่บ้านจะตำหนิว่านำเงินมอดกมาทำให้เสียหายจึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย เราได้เท่านี้จริงๆลงรายละเอียดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วและขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยครับใ e s ิ Less in peace จริงๆมีอุทาหรณ์ที่ควรพูดถึงในฝั่งเจ้าของเงินแต่เมื่อเขาจากไปแล้วแอดขออนุญาตแสดงความเสียใจอย่างเดียวไม่พูดถึงอะไรในฝั่งนี้แต่ที่อยากเขียนถึงคืออยากบอกคนที่กำลังคิดว่าจะทำอะไรแบบนี้ในฝั่งคนสอนหรือโค้ชคนใดก็ตามว่ากรุณาระมัดระวังเพราะสิ่งที่คุณคิดจะทา คุณไม่มีทางรู้หรอกว่ามันส่งผลต่อชีวิตคนอื่นในระดับใดบ้างแอดเชื่อเหลือเกินว่าทั้งคนนำเทรดทั้งโคช้ชที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามีส่วนทำให้คนคนนึงตัดสินใจแบบนี้เพราะสุดท้ายกิจกรรมของสถาบันก็ยังดำเนินต่อในปัจจุบันส่วนฝั่งนักลงทุนอย่างแอดย้ำเสมอว่าในวงการนี้หน้าฉากที่เห็นกับสิ่งที่เป็นหลายครั้งมันสวนทางกันอย่าเชื่อคนง่าย หน้าฉากความสําเร็จที่คุณเห็นจากคนอื่นบางทีคนพวกนี้มายืนบนจุดนั้นได้จากความทุกข์ความพังพินาศของคนอื่นนี่แหละสุดท้ายอย่าปล่อยให้คนอื่นมาควบคุมเงินของเราและเมื่อใดก็ตามที่เราดันปล่อยสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของเงินเราให้คนอื่นดูแลห้าม all in นเด็กซ์ขาดไม่ว่าใจจะอยากมากขนาดไหนก็ตามยังมีอีกหลายเรื่องในวงการนี้ที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังจะได้พึงระวังให้มากม คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมก็พูดอยู่เสมอๆนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดบ่อยอาจจะไม่ได้พูดทุกไลฟ์นะครับแต่เรื่องของการลงทุนเนี่ยพูดอยู่เสมอนะครับว่าให้เรามาระวังให้มากนะโดยเฉพาะการเล่นกับความโลภในใจของเราคนที่เขาจะมาหลอกล่อเราเนี่ยเขาจะใช้ความโลภมาเป็นตัวหลอกล่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะมาพูด เป็นตัวเลขเลยให้เห็นภาพเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขที่เราพอจะ <c oughs> ยอมรับได้ว่าต่อปีเนี่ยผลตอบแทนมันควรจะเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ขอบคุณคุณโซเลซี่ด้วยครับสำหรับข้ามันไก่พิเศษขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบคือผมว่าปัจจุบันเนี่ยคนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องทุกพวกนี้เนี่ยไปเยอะมากซึ่งอันนี้ผมพูดตามตรงนะผมผมพูดก่อนเลย full disclosure ผมพูดก่อนเลยว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในวงการการลงทุนมาอย่างยาวนานไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เยอะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมเรียนจบปริญญาตรีมาด้านการเงินการลงทุนผมคิดว่าอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะคำพูดของผมเนี่ยมันมี เครดิตอยู่บ้างจากความรู้จากใบปริญญาที่ที่ผมได้รับมาและผมเองเคยมีประสบการณ์ที่ได้เไปลงทุนในตลาดลงทุนอยู่บ้างสิ่งแรกเลยนะครับที่คุณเข้ามาหาลัยไปแล้วทางมาหาลาัยเขาสอนเกี่ยวกับการเงินการลงทุนเลยคือสมการง่ายๆที่ชื่อว่า Time value of money ครับหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้ Time value of money T V O M นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นสมก,การพื้นฐานมันเป็นสมก,การที่ง่ายแต่ผมว่าสมก,การนี้แหละมันเป็นสมก,การที่คุณควรจะจำให้ฝังใจมันจะเป็นสมก,การที่สำคัญที่จะคอยยึดเหนี่ยวจิตใจคุณไว้ไม่ให้หลุดลอยไปตามความโลภและ,ะความโลภและ ตัวเลขที่ใครก็ตามไม่ว่าจะใช้ชื่อว่าเป็นโค้ชเป็นอาจารย์เป็นกูรูที่จะมาบอกว่าเฮ้ยผลตอบแทนเยอะเท่านั้นเท่านี้เพื่อที่จะมาทำให้คุณโลภและเขาเนี่ยจะมาหลอกเอาเงินคุณไปนะครับผมต้องอธิบายก่อนว่าอะไรคือ time value of money หรือว่า TVOM หลักการง่ายๆของสมก,การนี้เลยครับเป็นสมก,การที่อธิบายว่า เมื่อเวลาผ่านไปเงินของคุณเนี่ยมันจะเพิ่มหรือจะลดไม่ว่าจะด้วยมูลค่าหรือด้วยจำนวนตัวเลขคือเวลาพูดคุยกันเรื่องพวกนี้ครับสิ่งที่คุณจะได้ยินค่อนข้างบ่อยเลยคือเรื่องของอัตราอินเฟชันเ t ทหรือว่าเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อเบสิคคืออะไรเบสิก หรือพื้นฐานของเงินเฟอ้อถ้าจะให้อธิบายให้เข้าใจง่ายคือการที่ถ้าเราเก็บเงินของเราไว้เฉยๆโดยที่ไม่เอาไปทำอะไรเลยมูล,ลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆตามการเวลาครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพเมื่อก่อนอาหารค่าที่พักค่าน้ำมันค่าเดินทางไม่ได้แพงเท่าปัจจุบัน สินค้าต่างๆราคาแพงขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลาหมายความว่าถ้าเมื่อก่อนคุณมีเงินหนึ่งร้อยบาทเก็บเอาไว้มีแบงค์ร้อยเก็บเอาไว้ในบ้านไม่ได้ออาไปทําเลยเลยมันไม่ลดลงแต่มันก็ไม่เพิ่มขึ้นแบงค์ร้อยมันก็ยังเป็นแบงค์ร้อยอยู่อย่างนั้นนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่อาหารถูกข้าวมันไก่จานละยี่สิบาทสมมตุติคุณสามารถใช้แบงค์ร้อยหนึ่งใบนั้นซื้อข้าวมันไก่ได้ห้าจานถูกไหมฮะ แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยข้าวมันไก่เนี่ยอาจจะจานละห้าสิบาทแล้วแต่ร้านแล้วแต่ที่ใช่ไหมแต่ผมตีเฉลี่ยว่าปัจจุบันเนี่ยข้าวมันไก่ก็แพงขึ้นตามราคาของสินค้าอื่นๆอะไรครับหมายความว่าแบงค์ร้อยใบเดียวกันนั้นอ่ะที่คุณวางไว้ที่บ้านเนี่ยไม่เคยหายไปไหนไม่เคยเพิ่มมูลค่าไม่เคยลดมูลค่ามันสามารถเอาไปแลกได้เป็นข้าวมันไก่แค่สองจานใช่ไหมฮะอันนี้แหละคือหลักการของเงินเฟอ้อ ก็คือถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรให้มันเสียมูลค่าไปแบงค์ร้อยมันยังเป็นแบงค์ร้อยอยู่แต่เงินเฟอ้อมันทำให้มูลค่าของเงินตรงนั้นมันลดลงตามการเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะทำเวลาที่คุณมีเงินเย็นเวลาที่คุณมีเงินก้อนหนึ่งที่คุณไม่ได้รีบจะใช้อะไรคุณควรจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปลงทุนเพื่อให้เงินเนี่ยมันงอกเงยขึ้น จาก100บาทเป็น150บาทเป็น200บาทเป็น300บาทเพื่อให้มูลค่าของเงินตรงนั้นน่ะมันยังอยู่เท่าเดิมก็คือถ้าสมมุติว่าเมื่อก่อนข้าวมันไก่จานละยีบาทมีแบงค์ร้อยหนึ่งใบคุณซื้อข้าวมันไก่ได้5าจานถ้าปัจจุบันข้าวมันไก่จานละ50บาทคุณอยากจะซื้อข้าวมันไก่ได้5จานเหมือนเดิมคุณต้องมีเงิน250บาทเป็นอย่างน้อยใช่ไหมครับซึ่ง เป้าหมายในการลงทุนเนี่ยไม่ควรจะให้เงินเนี่ยง,ง,ง้อเงยเท่าอัตราเงินเฟ้อแต่คุณควรจะให้เงินเพิ่มมากกว่าอัตราเงินเฟ้อคือเมื่อก่อนคุณมีเงินที่พอจะซื้อข้าวมันไก่ได้5บาทเป้าหมายของการลงทุนของคุณเนี่ยมันควรจะทําให้เงินเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าก็คือปัจจุบันน่ยถ้าคุณลงทุนมา5ปี10ปีเนี่ยเงินที่ได้จากการลงทุนมาคุณควรจะซื้อข้าวมันไก่ได้สัก8จานหรือ10จานอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพคร่าว ทีนี้เรามาถึงจุดสำคัญแล้วครับที่ตะกี้ผมบอกว่าไอสมการ time value of money หรือว่า TVOM เนี่ยมันจะมามีผลอย่างไรผมอยากอธิบายให้เห็นภาพเพื่อเป็นการลดจินตนาการและความโลภลงสาเหตุที่คนส่วนใหญ่โดนความโลภหลอกโดนความโลภในจิตใจชักจูงเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เห็นภาพว่าตัวเลขเท่าไหร่ ถือว่าเป็นตัวเลขที่มันเยอะเกินกว่าความเป็นจริงไปมากตัวเลขเท่าไหร่ถือว่ามันเป็นตัวเลขที่เรียกว่าขายฝันแบบชัดเจนไม่มีทางเป็นจริงได้ในจักรวาลนี้และจักรวาลไหนๆน,นึกออกใช่ไหมฮะอย่างแรกเลยเราต้องหาแหล่งอ้างอิงก่อนครับแหล่งอ้างอิงที่จะใช้ในวันนี้ผมจะพูดถึงคนคนหนึ่งที่ใครที่เข้ามาในวงการการลงทุน ก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีคนคนนี้คือวอลเลนบัฟเฟตครับวอลเลนบัฟเฟตเป็นนักลงทุนที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากปัจจุบันอายุ94ปีแล้วก็มีเงินมีทรัพย์สินโดยรวมประมาณหนึอ่อยสีบิลเลียนดอลลาร์สหรัฐ146 บิลเลียน,นะครับคือ146,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหมายความว่าถ้าตีเป็นเงินไทยคูณ35เข้าไปแบบโง่เขามีเงิน5ล้านล้านบาทไทยนะครับผมเขาเนี่ยเป็นนักลงทุนที่ลงทุนมาตั้งแต่ยังหนุ่มทรัพย์สินเขาห้าล้านล้านบาทไทยนะถามว่าวอลเลนบัฟเฟตเนี่ย มีรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเรื่องพวกนี้คุณสามารถไปเสิร์ชใน Google ได้นะเสิร์ชว่า Warren Buffett ตามด้วยเ,เดี๋ยวผมคิดก่อนมันต้องใช้คำว่าอะไร ROI Per Year เนี่ยคุณลองเสิร์ชง,ง่ายๆเลย Warren Buffett ROI ครับคุณจะได้ตัวเลขนี้มาคุณเห็นตัวเลขนี้ไหมครับวันนี้เราจะมาอธิบายว่าไอตัวเลขยี่เปอร์ซ็นนี่ยมันคืออะไรคุณอย่าลืมนะว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีเงินห้าล้านล้านบาทนะครับเขามี ROI แค่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต่อปีเท่านั้นนะครับ ถ้าเรามาทำให้เห็นภาพเลยหมายความว่าในหนึ่งปีเนี่ยเขาสามารถทำกำไรจากเงินของเขาได้ยี่บสองเปอร์เซ็นหมายความว่าอะไรถ้าสมมุติว่านะตอนนี้เขามีเงินหนึ่งร้ยบาท เวลาเขาลงทุนหนึ่งปีเนี่ยปีต่อไปเขาจะได้เงินจากการลงทุนยี่สเอร์เซยี่เอร์เซนของหนึ่งบาทคือ22บาทเมื่อมาบวกกับหนึ่งบาทที่เป็นต้นทุนมันจะทำให้พอผ่านไปหนึ่งปีคุณมีเงินหนึ่งยบบาทอันนี้คือการทำให้เห็นภาพชัดเจนว่า ได้กำไรปีละ22%แปลงมาเป็นตัวเลขให้เห็นชัดๆเป็นยังไงตรงนี้ครับมันคือสิ่งที่เรียกว่า Time Value of Money ครับสมการของ Time Value of Money เนี่ยคุณสามารถเสิร์ชได้ใน Google นี่ครับ Time Value of Money สมการแม่งมีเข้าๆอยู่แค่นี้ครับ PV เท่ากับ FV หาร1บวก r PV คือ Present Time Value, FV คือ Future Value, r คือ Rate of Interest นะครับถ้าตามภาพนี้นะครับ PV เนี่ยคือปัจจุบันมีเงินเท่าไหร่ก็คือ PV คือ100นะครับแล้วก็ FV นะครับคือสิ่งที่เราต้องการจะหานะครับก็จะเท่ากับ x หาร1บวก r คือ22%คือ 0 2นนะครับนี่คือเราเขียนสมการให้เห็นชัดเจนเลยเป็น100่เท่ากับ x หาร1.22 100ุดสอนคูณหนึเท่ากับ x นะครับหนึ เ่ากับ x เห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยผมเขียนสรรมการให้เห็นชัดเจนเลยว่าถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยหวังว่าในหนึ่งปีคุณจะสร้างกำไร22%จากต้นทุน100บาทเนี่ยเมื่อเขียนในสรรมการแล้วเนี่ยผ่านไปหนึ่งปีคุณจะมีเงิน122บาท ทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันสาคัญยังไงครับมันสําคัญตรงที่คุณอย่าลืมว่าอันนี้คือคนที่รวยโคตรมีเงินห้าล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคําถามสําคัญเลยคือคุณคิดว่าในชีวิตนี้เนี่ยคุณจะทําแบบเขาได้เหรอในบรรดาที่คนที่แม่งมาลงทุนทั่วโลกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านคนเนี่ยคนคนนี้แทบจะเป็นคนที่อยู่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะหวัง ว่าตัวคุณเองสามารถทํากําไรปีละยี่สบอเปอร์เซ็นตอันนี้ต้องอย่าลืมว่าเฉลี่ยนะครับไม่ใช่แบบปีหนึ่งคุณทาได้ร้อเอร์ซ็นอีกปีหนึ่งคุณทําได้แบบยี่บ้าเอร์เซนแล้วคุณจะแบบโอ้มาเฉลีย่ยสองปีปุ๊บเอ้ยำกูทํากาไรได้เยอะกว่าวอลเลนเปอร์เฟตแล้วยังไงอนาคตคกูก็รวยไม่ใช่นะฮะคุณต้องอย่าลืมว่าตรงนี้เนี่ยเขาเฉลี่ยมาอย่างยาวนานหลายสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นยี่บเปอร์เซ็นตเป็นตัวเลขที่คนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถทําได้อยู่แล้วตัวเลขที่คนทั่วไปเเนนีีน่่ยยทได้ เอาแบบว่าถือว่าฉลาดแล้วนะผมให้ห้าเปอร์เซนหมายความว่าถ้าวันนี้คุณมีเงินลงทุนหนึ่งร้อยบาทอันนี้เขียนแยกเป็นโจทย์ข้อต่อไปเลยนะคือถ้าวันนี้คุณมีเงินลงทุนหนึ่งร้อยบาทเวลาผ่านไปหนึ่งปีครับห้าเปอร์เซนนะครับมันจะทำให เงินของคุณเนี่ยมีหนึ่งร้อยห้าบาทคุณสามารถเอาไปคูณได้เลยถ้าคุณมีเงินลงทุนหนึ่งแสนบาทห้าเปอร์ซ็นเนี่ยสิ่งที่คุณหวังได้คือหนึ่งแสนห้าพันบาท คือคุณได้กำไรห้าพัน 5, บาทจากเงินหนึ่งแสนถามว่าตรงนี้สำคัญยังไงตรงนี้ครับมันใช้เป็นตัวยึดเหนี่ยวว่าถ้ามีใครมาเสนอมากกว่านั้นเขากำลังเล่นกับความโลภของคุณนึกออกใช่ไหมฮะถ้ามีใครมานำเสนอตัวเลขที่มันมากกว่านั้นเขากำลังเล่นกับความโลภของคุณเอาตัวอย่าง ในโพสต์เนี้ยครับเจ้าของร้านมีเงินยี่สิบล้านบาทคุณก็ใส่ไปเลยครับทำโจทย์เลยพวกนี้ใช้เวลาไม่นานครับดีกว่าคุณเอาเงินไปให้คนอื่นแล้วเงินหายถูกไหมฮะคุณมีเงินยี่สิบล้านคุณหวังผลกำไรห้าเปอร์เซ็นหนึ่งปีคุณก็เปิดเครื่องคิดเลขมาพิมพ์ไป ยี่สิบล้านคูณหนึุดูนย์ห้าอันนี้คือการคิดเลขง,ง่ายๆครับยี่สิบล้านบวกเพิ่มห้าเปเซ็นเป็นเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดล้านเอาชัดลงนิดหน่อยเนี่ยครับเมื่อคุณมีความรู้แบบเบสิกตรงเนี้ไอสิ่งที่ผมสอนคุณเนี่ยอย่าลืมว่ามันเป็นสิ่งที่ในมหาลาัยเขาก็สอนครับแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนหรือเรื่องที่ยากเลยครับ ตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่คุณสามารถกดขึ้นคิดเลขได้แค่สองวิสามวิก็เสร็จครับใช้เวลาทำความเข้าใจผมให้เต็มที่ครึ่งชั่วโมงมันสามารถช่วยคุณได้เป็นอย่างมากมันสามารถช่วยรักษาเงินของคุณรวมถึงเวลารวมถึงความเจ็บปวดในใจคุณที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างมากถ้าคุณมีอย่างน้อยๆคุณมีตัวเลขตรงนี้ ในการที่จะยึดฝังหัวเลยว่าเฮ้ยมากกว่านี้เขาเล่นกับความโลภในใจเราแนวนะคือผมไม่ได้จะบอกว่ามันมีคนที่ทํามากกว่านี้ไม่ได้บนโลกนี้ครับมันมีคนที่ทํามากกว่านี้ได้ครับแต่มันมีไม่เยอะครับและคนที่ทําได้เขาไม่มาเสนอทําให้คุณเขาจะทําเองหรือคนที่ทําได้เขาจะ มีหลักฐานว่าเขาทำได้เข้าใจไหมฮะมันมีอยู่แค่สองอย่างครับคนที่ทำได้ที่มีเงินอยู่แล้วเขาไม่มีทางมาเสนอทําให้คุณเขาไม่มีทางมาเสนอช่วยคุณในขณะที่คนที่ทำได้แต่ไม่มีเงินเขาต้องมีหลักฐานว่าเขาทำได้หลักการอีกอย่างหนึ่งที่ อาจารย์ในคลาสการเงินการลงทุนจะพูดเป็นอย่างแรกเลยคือโลกของการลงทุนโลกของการเงินมันเป็นซีโร um ่ซัมเกมครับซีโร่ซ um ัมเกมหมายความว่าถ้ามีคนได้ต้องมีคนเสียครับคุณจำคำนี้เอาไว้นะซีโร่ซ um ัมเกมถ้ามีคนได้ต้องมีคนเสีย ถ้าคุณได้เงินหนึ่งล้านบาทต้องมีคนเสียเงินหนึ่งล้านบาทมันหมายความว่าเงินมันไม่ได้ถูกเสกออกมาจากอวกาศเงินมันไม่ได้ถูกเสกออกมาจากอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการแข่งแย่งชิงดีกันครับในเมื่อมันเป็นการแข่งแย่งชิงดีกันเนี่ย ใครที่ไหนเขาจะยอมมาแบ่งเงินให้คุณถ้าเขาเก่งถ้าเขาทําได้ถ้าเขาสามารถแยกเงินมาจากคนอื่นได้เพราะฉะนั้นใช้สองสิ่งนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจครับหนึ่งตัวเลข5%นี้จำให้ค้นใจคุณไม่ต้องจำสูตร tvom ก็ได้คุณไม่ต้องจำสูตร time value of money ก็ได้เพราะอะไรคุณลืมคุณก็แค่เสิร์ช Google ครับ แล้วคุณก็ใช้หลัก5%นี่แหละเป็นตัวชี้นำนะครับแล้วคุณอย่าไปฟังใครก็ตามที่มาหวานล้อมให้คุณเชื่อว่าเขาสามารถทำได้มากกว่า5%โดยเฉพาะว่าถ้าตัวเลขนั้นมันเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆถ้าสมมุติเขาบอกว่าเขาทำได้7%มันเพิ่มจาก5%ไม่เยอะนึกออกใช่ไหมฮะเขาอาจจะทำได้แต่ถ้าเขาบอกว่า ผมทำให้คุณได้สามร้อยเปอร์เซ็นต์เขากำลังบอกว่าเอาเงินมาเดี๋ยวนี้กูจะเอาเงินมึงไปใช้นะครับคือ5%าเปอร์เซนกับสา0รอเปอร์ซนตเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะฮะนึกออกใช่ไหมครับ ถามว่าคำว่าสามร้อยเปอร์เ็นตเนี่ยตีเป็นภาษาปกติที่เขาจะใช้พูดพูดกันคืออะไรเขาบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> คุณเอามาให้ผมเดี๋ยวผมเบิ้ลเงินให้คุณเป็นสองเท่าภายในหกเดือนแบบนี้ครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์คือสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับไอ้พวกที่บอกว่าเดี๋ยวผมเบิ้ลเงินให้คุณเนี่ยคุณบอกว่า พ่อมึงตายได้เลยนะคุณไม่ต้องคุยกับเขาต่อคุณพูดแค่ว่าพ่อมึงตายแล้วคุณก็หันหลังหนีเลยใครก็ตามที่บอกกับคุณว่าเดี๋ยวผมเบิ้ลเงินให้คุณภายในเวลาสี่เดือนหกเดือนคุณบอกไปเลยพ่อมึงตายแล้วคุณก็เดินเดินหนีไปเลยนะครับ <c oughs> เรื่องพวกนี้ต้องพูดย้ำเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคนส่วนใหญ่ไม่เห็นภาพ ต้องพูดย้ำเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการพยายามหว่านล้อมว่าจะทำยังไงเขาถึงจะเบิ้ลเงินให้คุณได้ถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าเฮ้ยเขาน่าจะทำให้ได้นะแล้วคุณก็พยายามไปฟังไปเรียนรู้จากเขาว่าเขาจะทำยังไงอันนี้คุณติดกับดักแล้ว เพราะว่าสิ่งต่อมาที่เขาจะทำให้คุณเห็นคืออะไรเขาจะโชว์ให้คุณเห็นว่าทุกครั้งที่เขาเทรดได้ทุกครั้งที่เขาเทรดแล้วเขาชนะตลาดเขาจะโชว์ให้คุณเห็นแต่ทุกครั้งที่เขาเทรดแล้วเสียเขาจะไม่โชว์ให้คุณเห็นมันเป็นการสร้างภาพลวงตาครับมันเป็นการสร้างภาพลวงตาให้คุณเห็นว่าเฮ้ย ไอ้คนคนนี้แม่งเก่งว่ะแม่งทำยังไงแม่งก็ได้เงินอย่างเดียวลงทุนยังไงแม่งก็ได้เงินอย่างเดียวเฮ้ยกูเชื่อกูเชื่อว่าคนคนนี้จะสามารถเบิลเงินให้กูได้ภายในสี่เดือนหกเดือนอันนี้นะครับมันเป็นเรื่องปกติที่ถ้าสมมุติว่าคุณเข้ามาอยู่ในวงการการลงทุนเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเลยครับ มันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าใครก็ตามที่เมื่อได้เงินเนี่ยจะแคปหน้าจอมาแชร์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เสียเงินเนี่ยจะไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันล้วนถูกออกแบบมาเพื่อเล่นกับความโลภของคุณทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะ เตือนพวกคุณนะฮะเอาน้องผมโทรมาผมอยากจะเตือนพวกคุณว่าเฮ้ยโดยเฉพาะคนที่ไม่มีความรู้นะครับว่าระวังทีนี้เรามาเข้าสู่สปอนเซอร์ของเราในวันนี้ซึ่งก็คือแอป d i m e นั่นเองนะครับแอปด i m มเนี่ย เป็นแอปแอปหนึ่งที่คุณสามารถใช้ในการลงทุนได้นะครับตามลิงก์นี้เลยนะใครสนใจสามารถกดเข้าลิงก์ไปได้หรือว่าใครที่โหลดแอปมาแล้วนะครับใส่โค้ดบิ๊กบ่วงคุณได้เงินลงทุน30บาททันทีนะครับไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นคุณได้30บาทไปใช้อ่ คือผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้ผมไม่ได้เป็นการบอกให้คุณไปลงทุนอะไรนู่นนี่นั่นแล้วคุณจะได้เงินยังไงนะแยกกันก่อนว่าแอปดิมเนี่ยมันเป็นตัวกลางที่คุณสามารถใช้ในการลงทุนได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเอามาใช้หลอกคุณได้ครับการที่คุณจะหาตัวกลางที่จะใช้ในการลงทุนเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะบางทีเนี่ยเขาหลอกตั้งแต่ ไอตรงตัวกลางเนี่ยแหละคุณสามารถเข้าไปหาข้อมูลของแอปดามได้นะว่ามาเป็นแอปที่มีบริษัทไหนเป็นคนทำแล้วก็มีกอรอตอมากำกับดูแลคือมีความน่าเชื่อถือนะครับตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะฮะซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยแอปนี้ก็ผมก็ใช้นะ คุณเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยเข้ามาดูในเว็บได้เลยนะว่าเป็นแอป,ปที่ทำงานยังไงสามารถลงทุนในทองลงทุนในหุ้นของสหรัฐลงทุนในหุ้นของไทยลงทุนในบอลลงทุนในมูชัชฟันได้นะครับ